ที่มีการพิจารณาเรื่องความเหมาะทางต่างซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้ประสานทางเกษตรกรให้ช่วยในการไปจับปลาเมื่อคืนนี้ที่2กว่าจับมา20กิโลแล้วก็ทอดเมื่อเช้าแล้วก็ได้มาส่งที่สภาผมก็มีความตั้งใจว่าวันนี้เนี่ยจะมีการยื่นยติด่วนด้วยวาจาเรื่องของการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ณปัจจุบันซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดตั้งแต่เคยมีประเทศไทยมาแล้วก็ผมเองเนี่ยก็ได้รับเรียกว่าข้อกังวลสงสัยจากเพื่อนสสหลายๆคนว่าเอ๊ะรสชาติเป็นยังไงนะครับเพื่อนสสทางอีสานก็ถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดเอาไปทำปลาร้าปลาจ่อมปลาอะไรต่างๆเนี่ยผลไปได้ไหมเราก็ตอบก็สักถามแล้วเขาก็ถามว่ารสชาติเป็นยังไงผมเองก็ด้วยความตั้งใจว่าวันนี้มีการตั้งยติด่วนก็เลยเอาปลาจำนวน20กิโลเนี่ยทอดมาให้เสร็จสรรเรียบร้อยพร้อมทำน้ำจิ้มอยากจะให้เพื่อนสสเนี่ยได้ชิมนะครับระหว่างชิมเนี่ยเราก็อยากจะให้ได้ถ่ายบรรยากาศว่าเพื่อนสสแต่ละท่านเนี่ยเขาบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยหรือรสชาติมันแตกต่างกันอย่างไรก็มีปัญหาอย่างมากผมไม่เข้าใจว่าปลาหมอคางดำมันจะทำให้สภามันล่มสลายหรือยังไรหรือห้องอาหารของสภาทำไมมันจะถึงถ่ายวิดีโอไม่ได้ท่านรองพิเชษเชื้อเมืองพันได้ส่งเจ้าหน้าที่มาบอกผมว่าให้เพื่อนสสทานได้แต่ไม่ให้บันทึกภาพใดๆทั้งสิ้นและก็บอกกับผู้ช่วยของผมว่าในการยกเข้ามาเนี่ยไม่ให้เจ้าหน้าที่หรือไม่ให้ผู้ช่วยเข้ามาผมก็บอกว่าเอ๊ะผมเอาปลามา20โลเนี่ยให้ผมยิ้วมาด้วยเองตัวเองหรือว่ายังไงผมแค่ขอความร่วมมือไม่ได้ให้เขามากินข้าวในห้องอาหารแต่ขอความร่วมมือในการช่วยยกปลาแล้วก็ยกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเข้าไปในห้องก็มีปัญหาบอกว่าให้เอาเข้าได้แต่ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าได้ผมยกเข้าไปเพื่อนสสหลายท่านก็ทานก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาบอกอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างนี่ก็คือเสียงสะท้อนของผู้แทนราษฎรที่เขาจะกลับไปในภูมิลำเนาของเขาใน400เขตทั่วประเทศเนี่ยเขาจะได้รับรู้แต่ก็มีสายเรียกเข้ามาถึงเจ้าหน้าที่ของสภาเดินเข้าไปบอกผมว่าไม่ให้ถ่ายไม่ได้บันทึกภาพไม่ได้ผมก็ถามว่าเอ๊ะแล้วห้องอาหารสภาเนี่ยมันมีความลับสูงขนาดนั้นเลยเหรอในการชิมปลาหมอคางดำเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้ทุกกรณีแล้วก็มีสายเรียกเข้าจากท่านพิเชษเข้ามาผมยังไม่ทันคุยสายด้วยก็วางสายไปเพราะฉะนั้นผมก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะปลาหมอคางดำเนี่ยมันเข้ามาในสภาเนี่ยมันเริ่มจะมีความไม่ชอบมาพากลแล้วมันยากเหลือเกินนะการตั้งอนุกรรมธิการในการศึกษาเรื่องนี้ก็ทำไปก็ยังมีเรียกว่าข้อติดขัดหลายๆอย่างวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ตั้งยติด่วนหรือไม่แม้กระทั่งว่าปลาหมอทอดยังเอามาให้สสชิมไม่ได้ผมกังวลเหลือเกินว่ายติด่วนของผมจะเป็นหมันหรือไม่ก็ฝากติดตามในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแต่ถ้าไม่ให้ตั้งยอมไม่ได้ตายเป็นตายให้รู้กันไปว่าจะส่งต่อระบบนิเวศแบบนี้ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลังเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอมอบปลาหมอคางดำจำนวน20กิโลเนี่ยให้เพื่อนนักข่าวสื่อมวลชนได้ชิมให้อิ่มหนำสำราญแล้ววิพากษ์วิจารณ์กันได้เลยเต็มที่นะครับเพราะสภาแห่งนี้ไม่มีพื้นที่พอให้เพื่อนสมาชิกสสได้กลับไปบอกคนในพื้นที่ได้เพราะฉะนั้นขอส่งต่อส่งมอบข้าวปลาแกะเรียกว่าข้าวปลาแกะข้าวปลาหมอคางดำท่านแกะกันเองนะผมไม่ว่าต้องขึ้นไปตามเรื่องยติด่วนต่อ